ไม่สำคัญว่าจุดเริ่มต้นหรือพื้นฐานจะเป็นอย่างไรหากเรามีความมุ่งมั่นและความพยายามอันแรงกล้าความสำเร็จมันก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมสวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาตะกุยหนังนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าร้านน้อยค่อยๆโหดอ้าวอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยได้เลยครับวันนี้ผมก็มีของขบเคี้ยวที่กินโคตรเพลินมาแนะนำเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชาวรีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ำตาลคั่วติดเปลือกแบบใบซึ่งมันสามารถกินได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะดูหนังฟังเพลงดูคลิปเล่นเกมนั่งนอนยืนเดินจะกินท่าไหนกันแล้วแต่ละกันเอาเป็นว่าซื้อเถอะโคตรอร่อยเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชาวรีฟมีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นคลิปที่มีแต่คำหยาบคายและเป็นคลิปที่มีแต่การตะกุยตะกายหนังไม่เหมาะกับลูกคุณหนูตีนแดงตะแคงตีนเดินซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็เอามาจากการดูหนังถ้าหากข้อมูลวิปริตผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์ก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาตะกุยตะกายกระดุกกระดิกงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มต้นที่ร้านขายดอกไม้รับพันไม้ที่ชื่อว่า Little Shop ที่ตอนนี้พระเอกของเราที่ชื่อเซมาร์กำลังทำงานที่ร้านนี้อย่างขมักเขม้นนั่นก็เพราะว่าเขาเป็นลูกจ้างในร้านนี้ส่วนคนนี้ก็คือเจ้าของร้านเขามีชื่อว่ามิสเตอร์มัสนิกเจ้าของร้านขี้งกและขี้หงุดหงิดส่วนสาวบัลลักกาคนนี้ชื่อออเดย์เธอก็เป็นลูกจ้างในร้านนี้เช่นกันและดูเหมือนว่าตอนนี้ร้านนี้กำลังซบเซาอย่างหนักเนื่องจากช่วงนี้ไม่มีใครมาซื้อต้นไม้ดอกไม้ที่นี่เลยสักคนเดียวแมงวิกฤตยิ่งกว่าโควิดมัสนิกก็บ่นเพราะไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตและในขณะที่เขาบ่นเขาก็สังเกตเห็นว่าออเดย์ตาเขียวข้างเดียวมันจึงทำให้เขารู้ทันทีว่าหัวของออเดย์น่าจะทำร้ายร่างกายแน่ๆเขาก็พยายามเตือนและบอกกับออเดย์ว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปมันคงจะหนักขึ้นจนโดนกระทืบตายแน่ๆอ้าวช่วยหรือแช่งวะซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้พระเอกของเราจะแอบชอบออเดย์แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นั่นก็เพราะออเดย์มีผัวอยู่แล้วแถมผัวของออเดย์ยังซาดิสอีกด้วยมันจึงทำให้พระเอกต้องเก็บความรู้สึกดีๆไว้ไม่กล้าบอกแมงแอบหลงรักเมียคนอื่นกูนี่มันเลวจริงๆวันต่อมาซึ่งมันก็วนเวียนอยู่ที่ร้านนี้นี่แหละเขาทั้ง3คนก็นั่งเงียบเหงารอลูกค้าที่ไม่มีวี่แววจะเข้ามาซื้อของทั้งวันจนค่ำมืดแม่งเงียบกว่านี้ก็เป็นคนหูหนวกและออเดย์ก็เลยแนะนำให้กับมัสนิกว่าเราควรจะเอาต้นไม้แปลกๆมาตั้งโชว์ไว้หน้าร้านนั่นก็เพื่อดึงดูดลูกค้าซึ่งมันก็ประจวบเหมาะกับที่พระเอกเดินเข้าไปเอาต้นไม้แปลกประหลาดต้นหนึ่งมาให้กับมัสนิกดูต้นอะไรของมันวะแต่มัสนิกก็บอกนะครับว่าความคิดนี้มันเลอะเทอะไม่น่าเป็นไปได้พระเอกก็บอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่ามันคือต้นอะไรซึ่งเขาก็ตั้งชื่อให้กับมันว่าออเดย์2แม่งเอาชื่อออเดย์มาตั้งชัดๆพระเอกก็เลยลองเอาต้นไม้ต้นนี้ไปวางโชว์ที่หน้าร้านดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วก็จริงๆนะครับมันได้ผลดีมากเพราะจู่ๆก็มีคนเปิดประตูร้านเข้ามาถามว่าไอ้ต้นไม้ประหลาดนั้นมันคือต้นอะไรดึงดูดลูกค้าได้ซะงั้นชายคนนี้ก็เลยถามกับพระเอกไปว่าเขาไปได้ต้นไม้ประหลาดนี้มาจากไหนพระเอกก็เลยเล่าว่าวันก่อนเขาไปเดินตลาดขายส่งต้นไม้เขาไปเจอกับร้านขายต้นไม้ที่มีคนจีนเป็นเจ้าของและในขณะที่เขากำลังเลือกซื้อต้นไม้อีผู้หญิง3คนนี้ก็โผล่มาร้องเพลงเฉยเลยลืมบอกไปหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังเพลงที่อยู่ๆมันคิดจะร้องเพลงก็พากันร้องพร้อมกันหมดเมืองอี3คนนี่นึกจะโผล่ก็โผล่มาทั้งเรื่องแม่งโคตรน่ากลัวเอามาเข้าเรื่องต่อพระเอกที่กำลังเลือกซื้อต้นไม้ก็ไม่ถูกใจต้นไม้ร้านนี้สักต้นแต่ในขณะที่เขากำลังจะเดินออกไปจากร้านเขามาเจอกับไอ้คนพวกนี้ที่กำลังยืนร้องเพลงอยู่แม่งมายืนร้องเพลงกันอีกแล้วกูจะบ้าตายแต่จู่ๆท้องฟ้าก็วิปริตแปรปรวนทันใดอังกอร์มาอีกแล้วและที่ท้องฟ้ามันมืดก็เพราะเกิดสุริยุปราคาแล้วมันก็ไม่ใช่สุริยุปราคาธรรมดาเพราะมันมีลำแสงประหลาดพุ่งลงมาที่หน้าร้านขายต้นไม้เมื่อกี้นี้เร่ก็เลยกลับไปดูตามลำแสงที่ลงมาเมื่อกี้มันจึงทำให้เขาไปเจอกับต้นไม้พิลึกกือต้นนี้แม่งที่มาของมันโคตรแปลกเร่ก็เลยขอซื้อต้นไม้กับพ่อค้าชาวจีนทั้งที่ต้นไม้ต้นนี้มันไม่ได้เป็นของร้านนี้หรอกครับมันมากับลำแสงแม่งได้ตังค์ฟรีนั่นแหละครับต้นไม้เพียงต้นเดียวก็พลิกวิกฤตของร้านขายต้นไม้กิ๊กก๊อกให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งซึ่งผู้คนต่างก็หลั่งไหลเข้ามาดูต้นไม้ประหลาดและซื้อของในร้านนี้ติดไม้ติดมือออกไปทุกคนแม่งรวยเละและในเย็นวันนั้นหลังจากที่ความวุ่นวายผ่านไปหมดแล้วทุกคนก็ต้องแยกย้ายกันนั่นก็เพื่อกลับบ้านและในขณะที่พระเอกกับมัสนิกกำลังพูดคุยกันอยู่จู่ๆต้นไม้ประหลาดก็อ่อนยวบยับเหมือนจะตายซะอย่างนั้นอ้าวเป็นอะไรของมันวะมัสนิกก็เลยบอกกับพระเอกว่าให้เขาดูแลต้นไม้ต้นนี้ให้กลับเป็นเหมือนเดิมให้ได้ไม่ต้องพักต้องผ่อนอ้าวอะไรวะแล้วมันก็ทำให้พระเอกต้องทำงานต่อเพราะต้นไม้มันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้ซึ่งเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันฟื้นกลับขึ้นมาเหมือนเดิมเขาก็เลยร้องเพลงให้มันฟังซะเลยแม่งที่มาของดนตรีบำบัดแต่ไม่ว่าพระเอกจะร้องเพลงอะไรให้มันฟังมันก็ไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นขึ้นมาเลยนะครับฟื้นก็คงแปลกแต่พระเอกก็ร้องเพลงจนเพลินจนเขาเผลอไปจับต้นกุหลาบที่มีหนามแหลมมันจึงทำให้พระเอกต้องเลือดออกเพราะร้องเพลงไม่แหกหูแหกตาดูว่าต้นกุหลาบมันมีหนามแดกเลือดตัวเองนี่แหละเสียดายของและในขณะที่พระเอกกำลังดูดเลือดตัวเองดังจวบจ้าบไอ้ต้นไม้เวนี่ก็ดันทำปากดูดจวบจ้าบเหมือนกับพระเอกซะอย่างนั้นอ้าวผีต้นไม้หลอกพระเอกก็เลยลองแย่นิ้วที่มีเลือดให้กับไอ้ต้นไม้ประหลาดนี่ซึ่งมันก็ตอบสนองว่าอยากจะแดกเลือดของพระเอกซะอย่างนั้นพระเอกก็เลยตัดสินใจร้องเพลงแม่งร้องเพลงอีกแล้วจากนั้นเขาเลยลองบีบเลือด ให้ต้นไม้ประหลาดแดกต้นไม้หรือแวมไพร์วะเนี่ยและด้วยเลือดของพระเอกเพียงไม่กี่หยดมันก็ทำให้ต้นไม้แวมไพร์ต้นนี้เพิ่มขนาดขึ้นอย่างรวดเร็วเวลาต่อมาพระเอกก็ถูกเชิญมาที่สถานที่ส่งสัญญาณเพราะว่าตอนนี้พระเอกและต้นไม้ผีสิงกำลังโด่งดังเป็นอย่างมากไอดีเจบ้าบอคนนี้ก็เลยเชิญตัวพระเอกมาเพื่อสัมภาษณ์ถึงความประหลาดของต้นไม้ผีแวมไพร์และในขณะที่พระเอกกำลังรอคิวออกอากาศไอต้นไม้เวนี่ก็ทำท่าเหมือนอยากจะแดกตูดของแม่สาวทรงตัวบึมคนนี้ซะอย่างนั้นแดกเลือดละพอทอนแม่งยังคิดจะแดกตูดอีกกูจะบ้าตายพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็เอามือมาดึงป่ายต้นไม้เวนี่ทันทีจากนั้นพระเอกก็เข้ามาสัมภาษณ์ถึงที่มาที่ไปของต้นไม้แวมไพร์ซึ่งไอมัสนิกกับออเดย์ก็ฟังการให้สัมภาษณ์ของพระเอกด้วยความภาคภูมิใจแต่มัสนิกมันก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่พระเอกไม่ค่อยได้พูดถึงร้านมันเลยแม่ไม่ยอมโฆษณาให้ร้านกูแถมไอมัสนิกยังสังเกตเห็นว่าตอนนี้แขนขวาของออเดย์เหมือนจะได้รับบาดเจ็บเขาจึงรู้ทันทีว่ามันคือฝีมือผัวซาดิสของออเดย์มัสนิกก็เลยด่าว่าเธอเป็นชุดว่าจะทนอยู่กับไอคนพันนี้ไปทำไมแต่ออเดย์ก็ไม่สนเพราะดูเหมือนว่าเธอจะชอบสไตล์ซาดิสโดนซ้อมเท่าไหร่ก็ยามโรคจิตเหนือโรคจิตและในคืนนั้นออเดย์ก็มานั่งครุ่นคิดกับชีวิตของตัวเองแต่ก็ไม่เพียงเท่านั้นเพราะเธอก็ร้องเพลงเฉยเลยซึ่งมันก็ทำให้เธอคิดว่าฝันไปกับครอบครัวในแบบที่เธอต้องการบ้านหลังเล็กๆแต่มีทุกอย่างครบครันและการใช้ชีวิตเป็นแม่บ้านที่ดีให้กับบ้านของตัวเองซึ่งผู้ชายในฝันของเธอก็ไม่ใช่ผัวซาดิสคนนี้นะครับแต่มันคือพระเอกผู้เฉิมเบอร์ที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วออเดย์ก็ชื่นชอบเขาเช่นกันผัวเผลอและเจอกันซึ่งหนังมันก็ตามมาที่อีก3ตัวนี้มันมาร้องเพลงให้ผมฟังอีกแล้วส่วนพระเอกที่ตอนนี้กำลังโด่งดังเขาไม่รู้สึกดีใจเลยสักนิดเดียวเพราะว่าเขาจะต้องบริจาคเลือดให้กับต้นไม้แวมไพร์ทุกวันทุกคืนแม่งดูดจนตัวซีดหมดแล้วนั่นแหละครับไอ้ต้นไม้แวมไพร์ต้นนี้มันก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วมันก็ทำให้ร้านขายต้นไม้เล็กๆแห่งนี้แน่นตลอดทั้งวันจนในมัสเนกไม่สามารถจะนับเงินได้ทันเพราะมันวุ่นวายมากเกินกว่าที่3คนจะสามารถรองรับลูกค้าจำนวนมหาศาลได้ปัญหาใหม่คือทำไม่ทันตามมาที่ผัวซาดิสของออเดย์มันมีชื่อว่าออรินมันมีอาชีพเป็นหมอฟันมันเป็นหมอฟันสุดโรคจิตเพราะว่ามันเสพติดความรุนแรงเป็นอย่างมากมันจะมีความสุขทุกครั้งเห็นคนไข้หรือคนรอบข้างกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานคนไข้ทุกวิถีทางแม่งเลือกอาชีพได้ถูกต้องมากและใครที่มารักษาไอ้นี่ก็ต้องกรีดร้องอย่างโหยหวนทุกรายเพราะมันจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คนไข้ทุกคนได้รับความเจ็บปวดแบบสุดชีวิตแม่งทำขนาดนี้ยังมีคนไข้มารักษากับมันอีกสุดยอดจริงๆเวลาต่อมาไอ้หมอซาดิสมันก็แว้นรถมารับออเดย์ที่ร้านซึ่งมันก็มาเจอกับพระเอกมันก็เลยชวนพระเอกดมแก๊สหัวเราะเพื่อผ่อนคลายคนอะไรวะติดแก๊สหัวเราะจากนั้นมันก็รับออเดย์กลับไปที่บ้านเพื่อที่จะทรมานตัวเองในแบบที่มันต้องการมันยังอยู่ด้วยกันได้พระเอกที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกงงกับสิ่งที่เห็นมากเพราะไม่คิดว่าจะมีคนชอบอะไรแปลกๆแบบนี้ซึ่งพระเอกก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับต้นไม้ประหลาดที่ตอนนี้ดูเหมือนมันจะเหี่ยวเฉาลงไปอีกแล้วแต่จู่ๆไอ้ต้นไม้ต้นนี้มันก็พูดออกมาซะอย่างนั้นอ้าวชิบหายแล้วต้นไม้พูดได้มันก็บอกนะครับว่าตอนนี้มันหิวมากมันต้องการอาหารที่มากกว่านี้ไม่เอาละเลือดหยด2หยดพระเอกก็บอกนะครับว่าเขาไม่รู้จะเอาอะไรมาให้มันแดกและแมงแดกไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองไอ้ต้นไม้ประหลาดนี่มันก็เลยร้องเพลงให้พระเอกฟังซะอย่างนั้นขนาดต้นไม้ยังร้องเพลงได้ซึ่งมันก็ร้องเพลงให้พระเอกฟังถึง5นาทีแมงโคตรพ่อเขาแม่ยาวจากนั้นมันก็บอกกับพระเอกว่าให้พระเอกน่ะไปจัดการค่ายหมอฟันซาดิสนั่นก็เพื่อจะเอามาให้มันแดกเพราะว่าไอ้หมอนี่มันเป็นขวางหนามความรักของพระเอกมีหนำซ้ำมันยังเป็นคนไม่ดีอีกด้วยไปเอามันมาให้กูแดกเถอะกูหิวแล้วก็ดูเหมือนว่าพระเอกจะเห็นด้วยเพราะว่าเขาไม่อยากจะให้ออเดย์ต้องทรมานจากการโดนซ้อมอีกต่อไปอ้าวก็มันชอบของมันมึงจะไปยุ่งอะไรเนี่ยวันต่อมาไอ้หมอฟันมันก็ทำงานทรมานคนไข้เหมือนเดิมแต่วันนี้ก็มีคนไข้คนหนึ่งที่ดูแล้วก็เหมือนกับคนอื่นทั่วไปแต่พอไอ้นี่มันนอนบนเตียงมันก็พูดไม่หยุดแถมมันยังชอบความรุนแรงที่หมอซาดิสวิปริตคนนี้จัดให้ยิ่งทำแรงยิ่งชอบแต่มันก็ขัดหลักการของหมอซาดิสเพราะว่ามันชอบเสียงร้องจากความทรมานไม่ได้ต้องการเสียงร้องจากการมีความสุขมันก็เลยไล่คนไข้คนนี้ออกไปจากร้านแม่งคนไข้ซาดิสกว่าหมอเนื้อฟ้ายังมีฟ้าจริงๆและในวันนี้พระเอกที่คิดจะฆ่าหมอก็มาทำฟันกับไอ้หมอซาดิสแล้วพอเข้ามารักษามันก็โชว์เครื่องไม้เครื่องมือสุดหฤโหดให้กับพระเอกดูแถมมันยังเอาเครื่องดมแก๊สหัวเราะที่มันดัดแปลงขึ้นมาดมแบบโนลิมิตไร้ขีดจำกัดคำแม่งไม่หยดพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ตรงความโรคจิตของไอ้นี่ไม่ไหวเขาก็เลยควักปืนออกมาเพื่อจะยิงมันแต่ไอ้เวนี่มันก็ไม่กลัวปืนของมันเองหรอกครับเพราะมันกำลังขำอย่างเมามันจากแก๊สหัวเราะยิงก็ยิงดีกูกำลังหาอยู่แต่จู่ๆเครื่องดมแก๊สของมันก็เกิดขัดข้องจนทำให้หมอซาดิสตายไปต่อหน้าต่อตาของพระเอกซะอย่างนั้นอ้าวกูไม่ได้ฆ่านะมึงฆ่าตัวเองแล้วมันก็เป็นผลพลอยได้แบบไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะพระเอกก็ลากศพไปหมอโรคจิตเพื่อเอาไปให้ต้นไม้แวมไพร์แดกแต่ศพมันก็ใหญ่จนเกินไปเขาก็เลยไปหยิบขวานมาเพื่อจะหั่นศพเป็นท่อนจะได้เด็กง่ายๆไม่ติดคอแต่มันก็ทำให้มัสเนกที่กลับมาเอาของตรงกลางเดิกมาแอบเห็นว่าพระเอกกำลังหั่นศพอยู่พอดีแม่งเห็นคาตาเลยโคตรโหดวิ่งสิครับจะรออะไรแล้วพอพระเอกหั่นเสร็จเขาก็เอาไปป้อนให้กับต้นไม้แวมไพร์แดกแม่งหนักกว่าเดิมอีกแดกศพด้วยวันต่อมาพวกตำรวจก็มาหาออเดย์เพื่อสืบหาตัวหมอซาดิสที่หายตัวไปพระเอกที่ตอนนี้กำลังหวาดระแวงกับสิ่งที่ทำลงไป เขาก็เห็นและรู้ทันทีว่าตำรวจต้องตามหาหมอซาเดตที่เป็นอาหารต้นไม้ประหลาดแน่นอนแต่พระเอกก็ทำตัวเนียนเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งมันก็ทำให้ออเดย์ต้องเสียใจมากที่ไม่รู้ว่าผัวของเธอหายไปไหนเสียใจที่ไม่มีคนมาซ้อมอยากเจ็บตัวอยากโดนทรมานแม่งอาการหนักกว่าผัวอีกพระเอกก็เลยเข้ามาปลอบเธอแล้วบอกว่ามันน่าจะเป็นผลดีสิที่ผัวซาเดตหายตัวไปอ้าวผัวกูทั้งคนเพราะนั่นแหละครับเขาทั้งคู่ก็พากันร้องเพลงด้วยความภาคภูมิใจส่วนอีก3ตัวนี้ก็ผมมาเหมือนเดิมยังกับว่ามันพร้อมที่จะผมมาตลอดเวลาและพอร้องเพลงจบพระเอกและออเดย์ก็ทำการม้วนปากกันอย่างดุเดิมแล้วเมื่อทำให้ออเดย์กลายเป็นนางเอกของเราไปโดยปริยายแม่งผัวตายวันเดียวได้ผัวใหม่เฉยเลยเวลาต่อมาพระเอกก็กลับมาที่ร้านและดูเหมือนว่าตอนนี้ไอ้ต้นไม้แดกคนจะโตขึ้นมามากกว่าเดิมเยอะเลยแม่งต้นไม้ต้นบอกควายแล้วพอพระเอกลงมาด้านล่างร้านโจโจไอ้มัสนี่ก็โผล่มานั่นก็เพราะมันรู้ว่าในวันนั้นพระเอกหันศพไอ้หมอซาเดตแล้วมันก็คิดว่าพระเอกคือฆาตกรที่เป็นคนฆ่าหมอซาเดตพระเอกก็พยายามอธิบายว่าเขาน่ะไม่ได้เป็นคนฆ่าเป็นแค่คนเก็บศพเฉยๆแต่มัสนิกมันก็ไม่สนแล้วเอาปืนมาจี้พระเอกเพื่อให้พระเอกไปมอบตัวซะแต่ในขณะที่มันกำลังเอาปืนจี้พระเอกต้นไม้ตะบกควายมันก็อ้าปากรอเพื่อใจพระเอกพายมัสนิกเข้าไปในปากของมันนั่นแหละครับพระเอกก็ไม่มีทางเลือกเขาก็เลยล่อลวงไอ้มัสนิกเดินเข้าไปในปากของต้นไม้ตะบกควายแมงแดกเข้าไปทั้งตัวแบบไม่ต้องหั่นและอร่อยและหลังจากที่ไอ้มัสนิกตายหาไปแล้วพระเอกก็กลายเป็นเหมือนเจ้าของร้านไปโดยอัตโนมัติซึ่งตอนนี้เขาก็โด่งดังกว่าเดิมเพราะรายการทีวีต่างๆก็อยากจะให้เขาเซ็นสัญญาเพื่อจะได้พาต้นไม้ประหลาดไปโชว์ตัวดังเพราะต้นไม้แดกคนแต่พระเอกก็ไม่ชอบชีวิตแบบนี้แม่งโคตรจะวุ่นวายซึ่งเขาก็รู้ว่าถ้ายังฝืนรับงานและเลี้ยงต้นไม้ต้นบกควายอยู่อีกเขาจะไม่มีความสุขเป็นแน่แท้เพราะไม่รู้จะหาอะไรมาให้มันแดกพระเอกก็เลยวิ่งหนีออกมาจากร้านและบอกว่าต่อไปนี้พวกมึงไม่ต้องมากันแล้วกูรำคาญนางเอกที่เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งมาคุยกับพระเอกเพราะเธอไม่รู้ว่าพระเอกกำลังเป็นอะไรซึ่งพระเอกก็บอกว่าเขาไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้อีกแล้วเขาอยากจะออกไปจากเมืองนี้และแต่งงานกับนางเอกเพื่อสร้างครอบครัวด้วยกันมันก็ทำให้นางเอกต้องดีใจมากที่พระเอกขอเธอแต่งงานแบบกระทันหันแต่เธอก็โอเคแล้วบอกว่าแต่งขัดแต่งโอเคจัดไปคืนนี้สวัสดิ์แก๊กกันเลยแม่งโคตรเฮิร์นเวลาต่อมาพระเอกก็แอบเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเพื่อจะหนีออกไปจากที่นี่โดยที่ไม่ให้ต้นไม้ต้นบกควายรู้แต่ต้นไม้เวนี่มันก็ตื่นมาพอดีแล้วบอกกับพระเอกว่ากูหิวหาอะไรมาให้กูแดกหน่อยพระเอกก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาให้มันแดกแต่พระเอกก็ไม่มีทางเลือกเพราะตอนนี้ต้นไม้เวนี่มันโตมากพอที่จะข่มขู่พระเอกแล้วพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็กลัวจนขี้ขึ้นสมองเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องรีบออกไปหาอะไรมาให้มันแดกไม่อย่างนั้นจะโดนแดกแทนและในขณะที่พระเอกออกไปหาของแดกด้านนอกไอ้ต้นบกควายมันก็โทรศัพท์ไปหานางเอกเพื่อให้นางเอกมาที่ร้านเป็นของว่าให้กับมันในระหว่างที่รอพระเอกกลับมาแม่งโทรสั่งของแดกอย่างคำสั่งไลน์แมนและพอนางเอกมาถึงก็ตกใจมากเพราะไอ้ต้นไม้ต้นบกควายมันพูดได้แล้วก็ไม่รอช้าไอ้ต้นบกควายมาจับนางเอกมาแดกทันทีแต่ในขณะที่นางเอกกำลังจะโดนแดกเข้าไปทั้งตัวจู่ๆพระเอกก็โผล่มาเขาพยายามช่วยดึงนางเอกออกมาแม่งจะแดกนางเอกเฉยต้นบกควายซึ่งพระเอกก็พยายามช่วยนางเอกออกมาแล้วพาวิ่งออกมานอกร้านจนได้พระเอกก็เลยเล่าเรื่องของต้นบกควายให้นางเอกฟังแล้วมันก็ทำให้พระเอกและนางเอกพากันร้องเพลงด้วยกันอีกครั้งดีมากแต่จู่ๆก็มีคนโผล่มาซึ่งมันก็คือไอ้พวกคนมีทุนหนาที่จะออกเงินให้พระเอกขยายพันธุ์ต้นบกควายเพื่อส่งไปขายทั่วประเทศแม่งมีแค่ต้นเดียวก็ปวดหัวพอแล้วซึ่งพระเอกไม่สนใจเซ็นสัญญาเพราะว่าถ้าเขาเซ็นรับรองไอ้ต้นบกควายมันต้องครองโลกแน่จากน้ำแรกก็เดินเข้าไปหนึ่งๆกับไอ้ต้นบกควายโดยที่เขาเริ่มจากการเข้าไปด่ามันเนื่องจากเขารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วแผนของไอ้ต้นบกควายก็คือการแพร่พันธุ์ไปทั่วโลกและยึดโลกนี้ทั้งหมดซะนั่นแหละครับไอ้ต้นบกควายมันก็ร้องเพลงให้พระเอกฟังก่อนจะดวล1-1แม่งร้องเพลงไปด้วยเอาปืนยิงไปด้วยพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ทำการวิ่งหนีการยิงปืนของไอ้ต้นบกควายทันทีจากนั้นไอ้ต้นบกควายมันก็ถล่มร้านนี้ทิ้งซะเพราะว่ามันไม่ต้องพึ่งพระเอกแล้วแม่งไม่ทันใจแต่พระเอกก็อาศัยจังหวะที่ไอ้ต้นบกควายกำลังเผลอหยิบสายไฟที่ขาดจิ้มเข้าไปที่หนวดของมันแล้วมันก็ทำให้ต้นบกควายและลูกสมุนที่กำลังจะแพร่พันธุ์แตกกระจายแบบระเบิดระเบ้อแมงบดจะตายก็ตายง่ายๆแล้วพอพระเอกสามารถกำจัดต้นบกควายได้สำเร็จเขาก็เอาตังค์ทั้งหมดที่มีมาสร้างครอบครัวในแบบที่นางเอกฝันแต่ก่อนจะจบมันก็ตัดไปที่กระถางต้นไม้หน้าบ้านพระเอกที่มีไอ้ต้นเวนี่มาแทรกซึมอยู่ตรงนี้เพื่อรอวันเติบโตและมาครองโลกนี้ในแบบที่มันต้องการแม่งยังจะมาจองล้างจองผ่านกันเองนึกว่าหมดแล้วแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ